ยอดมากมากสวัสดีครับผมชื่อณัฐนัยเกษาพันธ์นะฮะตอนนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่อว่าพอใจไก่มะระฮะอยู่บางพีสมุทรปราการครับผมก็ดูในเว็บไซต์ครับตอนแรกก็ขายอยู่มีลูกค้ามาถามซื้อสูตรแล้วก็มีแฟรนไชส์ไหมอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เข้าใจระบบทำแฟรนไชส์แล้วก็ลองอยากมาหาความรู้เพิ่มเติมว่าธุรกิจเราจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำแฟรนไชส์นะครับได้การบ้านกลับไปคิดหลายเรื่องเหมือนกันครับว่าเราต้องมีข้อคิดต้องไปปรับปรุงหรือว่าแนวทางในการปรับปรุงร้านเราเพื่อจะเริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ครับอาจารย์ก็น่ารักและสอนดีให้ข้อคิดแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยครับ